สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ภายในห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยแห่งนี้แล้วก็ผู้ที่รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live นะคะก็ต้องขอต้อนรับค่ะเข้าสู่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.นะคะในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่18ค่ะโดยเซกชันที่ทุกท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่ในที่นี้นะคะก็จะเป็นเซกชันเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industryเพื่อความมั่นคงยั่งยืนนั่นเองค่ะดิฉันไอซ์จารุจิตสิทธิประหลุขออนุญาตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้นะคะสำหรับหัวข้อนี้นะคะดิฉันถือได้ว่ามีประโยชน์มีความสำคัญแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับหลายๆท่านที่นั่งอยู่ณที่แห่งนี้แล้วก็รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะคะตัวแทนจากบริษัทเอกชนต่างๆหรือแม้แต่จากหน่วยงานต่างๆก็ตามนะคะวันนี้ค่ะถือได้ว่าเดี๋ยวจะมีข้อมูลต่างๆมากมายเลยนะคะที่จะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะรวมไปถึงโครงการต่างๆนะคะทั้งของ Green Industry นะคะที่เข้าร่วมในปี2565ที่เพิ่งผ่านมานี้นะคะและนอกจากนั้นค่ะก็ยังจะมีข้อมูลนะคะการเผยแพร่ต่างๆนะคะความรู้รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ด้วยในด้าน Green Industry นะคะที่ทุกท่านจะได้ร่วมรับชมและก็รับฟังกันและที่พลาดไม่ได้อย่างยิ่งเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมีการแจ้งนะคะแนวทางในการที่เราจะขอใบรับรองนะคะจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้ใบรับรองจะมีแนวทางอย่างไรบ้างนะคะก็สำหรับวันนี้นะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเพราะว่าก็น่าจะนำข้อมูลต่างๆนะคะที่เราจะเผยแพร่เนาะไปทำการประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงานหรือว่าต่อยอดภายในหน่วยงานได้นะคะและก่อนที่เราจะเริ่มการเสวนานะคะขออนุญาตแจ้งในส่วนของผู้ที่นั่งอยู่ในห้องออดิทอเรียมแห่งนี้ก่อนนะคะในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นค่ะให้ทุกท่านนะคะตั้งสติแล้วก็มองไปที่ประตูทางออกนะคะก็จะมีอยู่บริเวณทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ด้านหลังของทุกท่านนะคะที่ทุกท่านได้เดินเข้ามาหลังจากนั้นนะคะให้ค่อยๆทยอยเดินเร็วค่ะออกไปยังจุดรวมพลนะคะบริเวณด้านหน้าอาคารซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะหลงทางหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าจะมีบุคลากรของสวทช.ให้ความช่วยเหลือและก็อำนวยความสะดวกอยู่นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะสำหรับท่านที่รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทช.นะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาในการติดขัดนะคะภาพเสียงไม่ชัดเจนเสียงเบาไปดังไปก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีทีมงานคอยนั่งมอนิเตอร์แล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะมีกันทั้งแบบออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ผ่าน Facebook Live นะคะท่านที่นั่งอยู่ณห้องออดิทอเรียมแห่งนี้กรณีที่มีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะยกมือขึ้นได้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยนำไมค์ไปให้ท่านแล้วก็ท่านที่รับชมผ่านทางออนไลน์นะคะถ้าเกิดว่าสงสัยในส่วนไหนนะคะหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทางสปีกเกอร์ของเรานะคะก็เช่นเดียวกันสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้โพสต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวทางทีมงานก็จะรวบรวมแล้วก็นำมาสอบถามกับทางสปีกเกอร์ให้ค่ะสำหรับกำหนดการในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะอยู่ด้วยกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะก็อย่างที่ได้แจ้งแล้วเนาะว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และก็สำคัญกับทุกท่านอย่างยิ่งเลยนะคะอยากจะให้อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบนะคะโดยช่วงแรกนะคะหลังจากนี้ค่ะก็จะเป็นการกล่าวต้อนรับนะคะแล้วก็กล่าวเปิดงานโดยผู้อำนวยการนะคะศูนย์พันธุวิศวกรรมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติของไบโอเทคจากของสวทช.นะคะช่วงถัดไปก็จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา Green Industry นะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะมาให้ข้อมูลเราจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นการนำเสนอโครงการค่ะการขยายผลโครงการ Green Industry หรือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวนี้นะคะเพื่อที่จะยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตค่ะแล้วก็ส่วนนี้อยากจะให้ตั้งใจฟังดีๆนะคะเพราะว่าจะมีแนวทางแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆค่ะที่โปรแกรม iTap ของสวทช.นะคะก็จะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะถึงจะผ่านการรับรองแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะคะส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นเท
ทรนด์การขับเคลื่อนด้าน ESG ค่ะของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และก็เช่นเดียวกันนะคะเราได้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์นะคะก็จะมาเผยแพร่ข้อมูลให้กับพวกเราได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะไปสู่ในช่วงสุดท้ายนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการนั่งพูดคุยเสวนาแล้วก็จับเข่าคุยกันนะคะก็จะมีตัวแทนจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ Green Industry มาแล้วนะคะเขาก็จะมาแชร์ว่าจะต้องมีแนวทางมีแนวคิดแล้วก็มีประสบการณ์อย่างไรบ้างนะคะในการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้เรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยแม้แต่สักเซสชั่นเดียวนะคะเอาละค่ะลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ในช่วงของการเสวนา Green Industry กันนี้นะคะก็อย่างที่ทุกท่านน่าจะพอทราบกันนะคะว่ากิจกรรมในวันนี้ที่จัดเสวนาขึ้นนะคะก็เป็นกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานค่ะของแผนการปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดล BCG ในสาขาอาหารนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดิฉันจึงขออนุญาตเรียนเชิญนะคะดร.วรรณพ วิเศษสงวนอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model และท่านยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคจากสวทช.เพื่อกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับในการเสวนาครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญดร.วรรณพ บนเวทีได้เลยค่ะเรียนท่านวิทยากรและผู้ร่วมเข้าสัมมนาทุกท่านต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานสัมมนาวิชาการนะครับของงานประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.นะครับในปีนี้นะครับก็อย่างที่วิทยาท่านพิธีกรได้กล่าวนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มากล่าวต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาในวันนี้นะครับเรื่อง Green Industry นะครับก็ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอันโครงการนี้จริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำต่อเนื่องมาจากนโยบาย BCG นะครับโดยที่เราสวทช.เองนะครับก็มีความร่วมมือร่วมกับกรมโรงงานนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ตามนโยบายของท่านอธิบดีกรมโรงงานนะครับที่อยากจะยกระดับอุตสาหกรรมนะครับให้ได้มาตรฐาน Green Industry นะครับมี5 level นะครับก็ในปีที่ดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ทาง iTap นะครับก็ช่วยในการดำเนินงานโปรแกรมนี้นะครับก็เข้าใจว่าได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควรนะครับเพราะผมเข้าใจว่าตัว G เองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเนาะสำคัญมากด้วยนะครับในส่วนของ BCG นะครับแล้วเมื่อประกอบกับอุตสาหกรรมอาหารซึ่งมันจะเป็นตัว B ใหญ่ๆนะครับก็มันเป็นสิ่งที่กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนผู้ประกอบการทุกท่านนะครับหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีความรู้นะครับแล้วก็เราก็อยากจะส่งเสริมนะครับเพราะมันนำไปสู่ความยั่งยืนนะครับก็โดยที่จริงๆโครงการนี้ก็เป็นการขยายผลนะครับอยากจะขยายผลและเพิ่มจำนวนให้ได้ตามเป้าที่กรมโรงงานตั้งไว้นะครับก็ความท้าทายต่างๆคงไม่ต้องเอ่ยถึงแล้วนะครับเพราะว่าผมว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยคงจะทราบดีว่าปัจจุบันนี้เวลาดำเนินธุรกิจต่างๆเนี่ยมันมีความท้าทายยังไงนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของจะทำให้มันยั่งยืนอย่างไรนะครับเพราะว่าเวลาปัจจุบันนี้เวลาเราแข่งขันเนี่ยเราไม่ได้แข่งขันเฉพาะในประเทศนะครับมันคือกลับไปต่างประเทศนะครับอนาคตมันมีมาตรการต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับที่อยากจะเกิดเป็นมาตรการต่างๆที่ทำให้เราต้องปรับตัวนะครับทำให้สามารถแข่งขันได้นะครับก็มีนโยบายของประเทศต่างๆนะครับที่พยายามที่จะผลักดันทุกอุตสาหกรรมนะครับให้เข้าสู่เรื่องการเป็น Green Industry นะครับก็ผมคงไม่น่าจะใช้เวลาอะไรมากนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านทั้งที่อยู่ในห้องนี้นะครับแล้วก็อยู่ทางฟู้ด Facebook Live นะครับแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายๆท่านนะครับที่มาให้ความรู้นะครับรวมถึงผู้ประกอบการที่ได้เข้าโปรแกรมนะครับในปีแรกมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับผมเองเนี่ยเป็นนักวิจัยแล้วก็ความรู้เรื่อง Green Industry นะก็ไปเยอะมากนักนะครับก็ยังรู้สึกว่าน่าสนใจนะครับเพราะเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่เราจะต้องบูรณาการทำงานด้วยกันนะครับอะไรมันส่งเสริมกันได้ช่วยเหลือกันได้มันจำเป็นที่ต้องทำนะครับเพื่อความยั่งยืนนะครับแล้วก็เพื่อความมันจะช่วยกันขับเคลื่อนไปนะครับในภาวะที่ไม่ง่ายนักนะครับในอนาคตที่มาถึงนะครับ
ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับก็ตั้งสติดีๆนะครับฟังสัมมนาดีๆนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันจนจบนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรนะครับผมผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆยินดีจะตอบคำถามทุกท่านนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับแล้วก็ถ้าสนใจจะเข้าโปรแกรมนะครับก็มี iTap นะครับก็นะครับลองฟังดูเงื่อนไขต่างๆนะครับหรืออินเซนทีฟต่างๆนะครับที่จะมีให้นะครับขอบพระคุณทุกท่านครับค่ะขอบพระคุณดร.วรรณนพวิเศษสงวนมากๆเลยนะคะก็อย่างที่ท่านดร.วรรณนพได้พูดไปนะคะว่าไม่ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับเซสชั่นในวันนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะขาดประโยชน์อะไรไปบางส่วนนะคะ